รายการคนไทยไกลบ้านร่วมกับไทยนอสซัมฟูนโฮดาลานภูมิใจเสนอพืชผักกินได้ในนอร์เวย์แสงแดดเสียงนกร้องและใบไม้ที่เริ่มผลิเป็นสัญญาณบอกเราว่าฤดูหนาวได้ผ่านพ้นไปฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนช่วงเวลาที่เราคนไทยไกลบ้านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะออกเก็บผักป่าและตามล่าพืชพันธุ์ธรรมชาติที่กินได้กันอีกครั้งวันนี้รายการคนไทยไกลบ้านขอเสนอเรื่องราวของกระเทียมป่าผักป่าอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของคนไทยภาษานอร์เวเจียนเรียกว่าลามสเตอร์และภาษาอังกฤษเรียกว่ารัมซอนหรือวินกาลิกกระเทียมป่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีลักษณะเป็นกอความสูงประมาณ30เซนติเมตรพบได้ทั่วไปในแถบยุโรปและสแกนดิเนเวียมีกลิ่นฉุนคล้ายกระเทียมบางก็ว่าคล้ายใบกุยช่ายใบงอกขึ้นจากใต้ดินมีลักษณะคล้ายใบทิวลิปแต่มีลักษณะที่บางกว่ามากดอกมีลักษณะคล้ายดอกหอมหรือดอกกุยช่ายของไทยแต่มีลักษณะที่อวบกว่าเมื่อดอกเริ่มบานจะมีสีขาวใน1ดอกจะมี 5-6 แฉกดอกรวมกลุ่มกันเป็นพุ่มขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดแก่หรือหัวใต้ดินเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มและพื้นที่ชายฝั่งทะเลชอบดินอุดมสมบูรณ์ที่เป็นพื้นที่ดินสลับกับหินช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรับประทานใบคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนหลังจากนั้นดอกจะแก่และใบจะเหนียวและรับประทานไม่อร่อยชาวไทยนิยมนำมาผัดกับน้ำมันหอยดองหรือจิ้มเป็นผักเครื่องเคียงชาวนอร์เวย์นิยมนำใบมาบดเคี่ยวเป็นเพสโต้เป็นเครื่องเทศแทนกระเทียมหรือนำใบและดอกมาตกแต่งในจานสลัดแต่ด้วยกลิ่นที่ฉุนชาวพื้นเมืองจึงไม่นิยมรับประทานในปริมาณมากเหมือนคนไทยนอกจากนั้นชาวพื้นเมืองยังนำใบมาดองกับเหล้าที่มีแอลกอฮอล์ 40% นาน 2-3 สัปดาห์และนำมากลั่นเป็นยาฆ่าเชื้อกระเทียมป่ามีสารอัลเลียมสตรีเวิร์มคล้ายกับกระเทียมมีน้ำมันหอมระเหยเกลือแร่และวิตามินซีที่สูงสรรพคุณทางยาช่วยย่อยอาหารบำรุงกระเพาะอาหารขับน้ำดีแก้อาการอาหารไม่ย่อยและอาการอาหารหมักหมมในลำไส้ลดอาการท้องอืดจุกเสียดปวดท้องเป็นยาถ่ายพยาธิที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราลดความดันโลหิตช่วยยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดลดคอเลสเตอรอลป้องกันหลอดเลือดอุดตันลดเหงื่อช่วยขับปัสสาวะแก้อาการหลอดลมอักเสบขับเสมหะป้องกันหอบหืดและโรคเกาต์ในสมัยโบราณแพทย์พื้นเมืองของนอร์เวย์นำมาเป็นยาสมุนไพรฆ่าเชื้อโรคกระเทียมป่ามีความปลอดภัยในการรับประทานสูงแต่ควรรอบคอบในการเก็บและควรมั่นใจว่าเป็นต้นกระเทียมป่าเพราะจะมีต้นลินเยอร์คอนวัลที่มีลักษณะคล้ายกันควรเก็บในที่สะอาดห่างไกลจากมลพิษและแหล่งชุมชนและที่ที่คุณเก็บควรเป็นบริเวณสาธารณะเพราะบางพื้นที่มีเจ้าของอาจผิดกฎหมายได้และควรมั่นใจว่าบริเวณที่เก็บไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะมีกลิ่นฉุนแรงคล้ายกระเทียมผู้ที่มีอาการแพ้จะคลื่นไส้และเวียนหัววันนี้เรามีเรื่องราวจากคุณแคทผู้ที่สนใจและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของพืชพันธุ์ผักป่าในนอร์เวย์อย่างจริงจังจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของกระเทียมป่ากันค่ะป่านะคะหรือที่ภาษานอร์เวย์เรียกว่ารัมเฟิร์ฟภาษาอังกฤษก็คือมีหลายชื่อมากเลยอาจจะชื่อไวกาลิกหรือว่าบูทกาลิกแล้วก็ชื่ออื่นอีกหลายชื่อใบกระเทียมหรือที่คนไทยบางคนอาจจะเรียกว่ากุ้ยช่ายเพราะว่ารสชาติจริงๆมันค่อนข้างออกไปทางแนวต้นกุ้ยช่ายมากกว่าที่เป็นต้นกระเทียมทีนี้เนี่ยในการเก็บกระเทียมเนี่ยเราจะต้องระวังเพราะว่ามันจะมีพืชชนิดนึงนะคะที่ชื่อว่าลินเนียคอนวัลหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าลิลลี่ออฟเดอะวอลเลสซึ่งเป็นพืชที่มีพิษจะมีลักษณะใบคล้ายๆกันทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันเป็นกระเทียมหรือว่าเป็นต้นไม้มีพิษลินเนียคอนวัลก็คือลินเนียคอนวัลหรือใบจะกว้างกว่าจะออกคล้ายๆกับทิวลิปคล้ายๆกับใบของทิวลิปใบกระเทียมนี่จะยาวแล้วก็เรียวกว่าแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือให้เด็ดขึ้นมาแล้วก็ลองขยี้ดมดูนะคะมันจะเป็นกลิ่นของต้นของกระเทียมซึ่งในต้นไม้ที่มีพิษที่เราสามารถที่จะสับสนได้มันจะไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะขึ้นเป็นแพไปเลยนะคะแล้วก็เวลาที่ออกดอกในดอกก็คือจะมีสีขาวต้นกระเทียมเนี่ย
ถ้าเวลาเก็บรับประทานก็คือควรจะต้องเก็บก่อนที่จะออกดอกเพราะว่าหลังที่ออกดอกแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็แก่แล้วนะคะทำอะไรก็ไม่ค่อยคนไทยหลายคนก็คือนิยมเอาไปใส่เป็นผัดผักเอาไปดองอร่อยมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเก็บต้นกระเทียมในสถานที่ที่มีเจ้าของอย่างเช่นเป็นฟาร์มเป็นที่ที่เขาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราจะต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนเพราะว่าเคยมีหนังสือพิมพ์ลงเพราะตอนนี้เนี่ยลำเสลอเป็นที่นิยมมากก็คือคนขับรถไปเราคือเก็บไม่ขออนุญาตเจ้าของเขาเคยลงหนังสือพิมพ์อยู่นะคะอาจจะต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนแล้วก็ถ้าในสถานที่ที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงก็แนะนำว่าไม่ให้เก็บเนื่องจากอาจจะมียาฆ่าแมลงตกค้างจากฟาร์มมาอยู่ในผักได้ส่วนในกรณีที่เก็บข้างทางที่รถเยอะหรือว่าในที่ที่คนพาสุนัขไปเดินเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีขี้หมาซึ่งมีพยาธิคือต้องเอาไปล้างดีนิดนึงที่บ้านเนี่ยคือจะล้างใช้ดั่งทิ้งนะคะคือต้องระวังเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยแล้วก็ต้นกระเทียมเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะต้นที่มีดอกเดี๋ยวจะหยิบดอกให้ดูนิดนึงแต่ว่ายังตูมอยู่นะคะมันจะเริ่มออกค่อนข้างเร็วตั้งแต่เดือนต้นเดือนเมษาที่ก็คือจะออกละจริงๆถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไปปลูกในสวนเนี่ยอย่ามาขุดใบเลยนะคะแนะนำว่าให้ไปซื้อเมล็ดพืชมันมีขายตามร้านในอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็เอาไปปลูกได้ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดด้วยรสชาติและกลิ่นที่คล้ายกระเทียมสรรพคุณที่มากมายและสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารเมนูไทยๆได้หลากหลายกระเทียมป่าจึงเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยไม่ควรพลาดรายการคนไทยไกลบ้านและสมาคมไทยนอสซัมฟูนโฮดารานขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขกับการเก็บกระเทียมป่าและอย่าลืมความรอบคอบในการเก็บพร้อมช่วยกันอนุรักษ์ไม่ทำลายเพื่อให้เราได้มีผักกินกันตลอดไป